สวัสดีค่ะพบกับรายการเก็บตกต่างแดนเช่นเคยนะคะทุกวันศุกร์เวลา 12:00 นถึง 12:30 นค่ะก้อยปาราวตีศรีรักษาค่ะทุน่าทัศนีพรบรุ่งค่ะกิกณัฐพรมาชิมาค่ะรายการของเรานะคะเป็นรายการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของคนไทยที่อยู่ในต่างแดนค่ะสามารถรับชมพวกเราได้ที่ thaitv8.com Thailand Television Network.com Roku TV สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Channel 8ได้ทาง iOS และ Android ค่ะและยังสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.youtube.com/4h8thaitv ค่ะเข้ามาพูดคุยติชมกับพวกเราทั้ง3คนได้ที่ Facebook CH8 นะคะและอย่าลืมเข้ามากดไลค์เป็นแฟนเพจกันด้วยนะคะอินบ็อกซ์กันเข้ามาเยอะๆเลยนะคะดิฉันสัญญาว่าดิฉันจะตอบทุกอินบ็อกซ์ของท่านผู้ชมเลยค่ะค่ะทุกรายการสดนะคะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยหรือร่วมสนุกกับพวกเราที่029423319ค่ะหรือจะส่ง SMS มาหาเราได้ที่4642828ค่ะรายการเก็บตกต่างแดนของเราวันนี้นะคะเก็บตกข่าวสารที่ทุกคนอาจจะพลาดมาฝากเช่นเคยค่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารของคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยนะคะหรือข่าวสารของคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างแดนเราก็เก็บตกมาฝากไม่พลาดเช่นเคยค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็ใกล้จะถึงสงกรานต์แล้วค่ะอากาศบ้านเราก็ร้อนมากๆเลยนะคะใช่ค่ะช่วงนี้นะคะประเทศไทยร้อนมากถึงมากที่สุดกันเลยทีเดียวนะคะค่ะค่ะจะไม่ร้อนได้ยังไงคะถึงเทศกาลสงกรานต์เราก็ต้องสาดน้ำกันเพื่อดับคลายร้อนนะคะคุณกิ๊กคุณก้อยตอนนี้ก็ปาไป40องศากันแล้วนะคะยังไม่พอนะคะแต่คิดไปคิดมาหน้าร้อนก็ดีเหมือนกันนะคะคุณกิ๊กคุณก้อยดียังไงเหรอคะดิฉันก็ได้ใส่แฟชั่นอยู่แล้วค่ะหน้าร้อนหน้าร้อนนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีข่าวสารที่ข่าวสารวันสงกรานต์นะคะที่วัดไทยในต่างแดนมาฝากด้วยนะคะและกลับมาพบกับพวกเราในช่วงต่อไปของรายการค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะมาที่ข่าวค่ะงานเลี้ยงแสดงความยินดีกงสุลใหญ่ค่ะเจษฎากะตะเวทินว่าที่เอกอัครราชทูตไทยประจำโอมานที่กลุ่มร้อยใจรัก LA นำโดยบุญส่งอนันตสุคนได้ร่วมกับองค์กรสมาคมชมรมต่างๆในนครลอสแองเจลิสจัดงานเลี้ยงส่งท่านกงสุลใหญ่เจษฎากะตะเวทินที่หมดวาระ4ปีประจำนครลอสแองเจลิสเลี้ยงอำลาเมื่อค่ำวันศุกร์ที่18มีนาคม2559จัดขึ้นที่โรงแรมลินคอนพาซ่าเวลา6โมงเย็นงานนี้มีต้อยตีวิทย์และเจนนี่สัมมาพานเป็นพิธีกรโดยการแสดงดนตรีโดยกลุ่มศิลปินชานกรุงการแสดงจากโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยและกลุ่มลานนาฏศิลป์ไทยมีอาหารทั้งคาวหวานจากร้านดังๆทั่วเมือง LA มาให้ผู้บริการร่วมงานชนิดไม่อั้นกันเลยทีเดียวค่ะค่ะมาถึงข่าวนี้นะคะเป็นข่าวงานกีฬาครั้งที่60ค่ะเป็นกีฬาประเพณีค่ะมีปีนี้นะคะจัดขึ้นที่ซานฟรานซิสโกค่ะโปสเตอร์และโลโก้ของการแข่งขันกีฬาประเพณี LA ซานฟรานครั้งที่60ออกแบบได้อย่างสวยงามมากๆเลยนะคะโดยจิตตินตรีรพแพทย์ปีนี้ซานฟรานซิสโกเป็นเจ้าภาพขอเชิญชวนพี่น้องชาวแคลิฟอร์เนียเหนือใต้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มาช่วยกันเล่นมาช่วยกันเชียร์ช่วยกันประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะยังไงก็ไปร่วมงานกีฬาประเพณีครั้งนี้ได้นะคะที่ซานฟรานซิสโกค่ะค่ะมาพบกับกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนานาชาตินะคะโดยแกนนำนะคะคือนางพยาบาลสมทวินวีระวงและเกตกัญญาลือไทยสงค่ะเป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะรับเชิญร่วมกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติโดยจัดการแสดงชุดศรีวิชัยในวันสตรีสากลเมื่อวันอาทิตย์ที่13มีนาคม2016ณโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่เบอร์เล่เมืองเบอร์เล่ซานฟรานซิสโกเบอร์แอเรียค่ะข่าวนี้นะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับอาหารและสินค้าการเกษตรไทยเรานะคะยังเป็นผู้ส่งออกสินค้าการเกษตรรายใหญ่แห่งหนึ่งของโลกนะคะไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางฝึกอบรมมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารในภูมิภาคสินค้าเกษตรและอาหารเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสำคัญและไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่แห่งหนึ่งของโลกขณะนี้สหรัฐอยู่ระหว่างการออกกฎระเบียบตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act ของสหรัฐเพื่อควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารสำหรับการนำเข้ามาขายยังสหรัฐโดยอยู่ระหว่างการให้ความรู้และทำความเข้าใจกับกฎระเบียบใหม่ให้กับประเทศผู้ส่งออกสินค้ามายังสหรัฐ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติของไทยหรือที่รู้จักกันในนามมกอชเป็นหน่วยงานสร้างมาตรฐานและความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อคนไทยและตลาดโลกกำลังเร่งดำเนินการให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ผลิตผู้ส่งออกในประเทศไทยเพื่อปรับตัวให้ทันกับกฎระเบียบดังกล่าวเมื่อวันที่9มีนาคมพ.ศ. 2559นางสาวดุจเดือนสนาวินเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติพร้อมด้วยนางสาวสุธาวันสิทธิวิชาพรนักวิชาการมาตรฐานชำนาญการเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันเพื่อหารือกับฝ่ายสหรัฐที่เกี่ยวข้องโดยในโอกาสนี้ท่านทูตพิสารมานวพัฒน์เอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันได้จัดพบปะหารือเพื่อหาข้อคิดเห็นเพื่อสร้างโอกาสความร่วมมือกับฝ่ายสหรัฐโดยมีนางศศิพันธ์พันนารายผู้ช่วยทูตฝ่ายเศรษฐกิจและการคลังและดร.ประโยชน์เพ็ญสุดผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์เข้าร่วมการหารือด้วยในการหารือเห็นว่าไทยมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ประเทศในภูมิภาคเกี่ยวกับกฎระเบียบ FSMA โดยดึงให้หน่วยงานองค์กรอาหารและยาสหรัฐ FDA และหน่วยงานให้ความช่วยเหลืออย่าง USAID ที่ประจำอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเข้ามามีส่วนร่วมผลักดันโครงการดังกล่าวต่อไปค่ะข่าวนี้นะคะเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญค่ะกองทุนฤดูใบไม้ผลิและเทศกาลปีใหม่ไทยในวันเสาร์ที่16เมษายน2016ขอเชิญพี่น้องชาวฟลอริดาทุกท่านมาร่วมงานสงกรานต์และหาทุนสร้างวัดป่าซาราโซตาตั๋วสามารถซื้อสินค้าที่มีในท้องถิ่นที่อยู่ในย่านซาราโซตาค่ะโดยร้านอาหารจะตั้งอยู่ทางด้านประตูทางออกของวัดงานนี้จะมีขึ้นในคืนวันที่16เมษายนเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญได้ที่ 4TT Sunset DR Angle FL ค่ะค่ะยังไงก็เชิญชวนไปร่วมสมทบทุนสร้างวัดป่าในครั้งนี้ด้วยนะคะร่วมบุญในวันที่16เมษายนนี้ที่จะถึงนี้นะคะและในช่วงต่อไปของรายการนะคะคือช่วงที่3ค่ะข่าวงานสงกรานต์ที่วัดไทยในต่างแดนค่ะและตอนนี้พวกเรา3คนขอตัวไปพักสักครู่ค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของรายการนะคะเป็นงานเทศกาลสงกรานต์ค่ะขอเชิญร่วมงานสงกรานต์วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลล์ในวันอาทิตย์ที่17เมษายนที่จะถึงนี้นะคะชมการประกวดนางงามกลางจองและอิ่มอร่อยกับขันตกอาหารล้านนาและกลุ่มสืบสานวัฒนธรรมไทยชาวเหนือขอเชิญสาวงามอายุ 15-27 ปีเข้าร่วมประกวดนางสงกรานต์กลางจองเพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวเหนือในวันอาทิตย์ที่17เมษายน2016เวลา 13:00 น. ถึง 13:30 น. ณวัดพระธาตุดอยสุเทพ USA 2948 Chino HillPKWY Chino Hill CA 9709สนใจสมัครได้ที่คุณใหญ่เดอะภูเขา323-599-8609คุณดีดี้สิทธิเสรี818-799-6677คุณตุ๊กตามา310-430-2040คุณสุรพีมุกดำ626-348-4929รางวัลผู้ชนะนะคะจะได้รับเงินสดและตั๋วเครื่องบินไปกับเมืองไทย1ที่นั่งค่ะและจะมีของรางวัลอีกมากมายนะคะสนับสนุนโดยสตาร์ทัวร์เดอะภูเขาค่ะค่ะข่าวนี้นะคะเป็นข่าวคณะศิษยานุศิษย์นำโดยคุณชมัยพรนินไพโรธคุณกนกวันรอดโฉมคุณงามจิตสุภมาศรุ่งเจริญรวยยิ่งคุณครูแฝดคุณลิชาติตุ๊กตามาพร้อมคณะและคณะบุญเมืองนอร์ทฮอลลีวูดนำโดยคุณสุริยาภาลีคุณสุทัศน์กาบนันทาคุณเจนนี่คุณสมรรัตน์คุณอ้อมคุณต่ายคุณกิ่งพร้อมด้วยคณะญาติธรรมได้มาทำบุญอายุวัฒนมงคลพระครูวิเทศกัลยาณธรรม
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ USA และถวายพัฒนาหารเพลแด่คณะสงฆ์เมื่อวันจันทร์ที่14มีนาคมที่ผ่านมาค่ะขอให้พระครูวิเทศกัลยาณธรรมมีพรานามัยสุขภาพแข็งแรงเจริญในบวรพระพุทธศาสนาค่ะค่ะมาถึงข่าวนี้นะคะแฟนๆวงการบันเทิงไทยนะคะทั้งสมัยใหม่สมัยเก่านะคะคงจะรู้จักกันดีนะคะกับคุณอ้อยจิรวดีอิสลากุลณอยุธยานะคะสาวไทยคนเก่งนะคะที่ดังทั้งในเมืองไทยและดังที่ LA อเมริกานะคะเธอเป็นนักแสดงและเป็นผู้กำกับมือเก่งเชียวค่ะการมาเยือนของเธอในครั้งนี้นะคะหลังจากที่หายไปนานนะคะก็กลับมาเยือน LA อีกครั้งนะคะใน LA นี้นะคะถือว่าเป็นถิ่นเก่าของเธอเลยค่ะเพราะเธอเคยเข้ามาเรียนแล้วก็มาทำมาหากินอยู่ที่นี่อยู่นานทีเดียวนะคะเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาค่ะเธอกลับมาอีกครั้งในฐานะตัวแทนของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเห็ดชางหัวยี่ห้อ Amazing Grace ซึ่งเชื่อว่าชาวไทยใน LA คงทราบเรื่องราวของผลิตภัณฑ์จากเห็ดชนิดนี้กันบ้างแล้วเพราะมีการโหมประชาสัมพันธ์กันอย่างหนักพอสมควรเมื่อเราได้เจอเธอแล้วเราก็ได้สอบถามสารทุกข์สุขดิบของเธอค่ะเธอกล่าวว่าตอนนั้นสมัยแรกที่จะมา LA นะคะเธอกะจะว่าจะมาเรียนที่ UCLA ด้านฟิล์มค่ะแต่ปรากฏว่าคอร์สหนึ่งเนี่ยราคาแพงมากอยู่ที่ 800,000 กว่าบาทเรียนแค่3เดือนเองก็เลยเปลี่ยนใจมาทำเด็กเสิร์ฟค่ะอยู่ที่ Thailand Plazaทำไปทำมาก็รู้สึกว่าชอบงานเสิร์ฟนะคะเพราะว่าได้เงินดีทำอยู่ปีนึงก็ผ่อนบ้านผ่อนรถหมดแล้วค่ะและเป็นงานที่ท้าทายด้วยจากเด็กเสิร์ฟนะคะและก็เป็นคนที่ยังมากความสามารถคุณจิรวดีอิสรากูลก็ค่อยๆขยับขยายออกไปสู่วงการสื่อสารมวลชนทั้งสื่อสิ่งพิมพ์สื่อโทรทัศน์และที่กำลังบูมพอดีในระยะนั้นที่ LA นะคะหลังจากนั้นเธอก็ทำอย่างสนุกสนานและกลายเป็นส่วนหนึ่งของวงสังคมคนใน LA ได้ระยะหนึ่งเธอก็กลับเมืองไทยเมื่อ10ปีที่แล้วค่ะกลับมาหนนี้ใครเจอใครก็กรี๊ดใส่นะคะเพราะว่าล้วนแต่เป็นคนที่สนิทสนมมักคุ้นกันทั้งนั้นค่ะเหมือนเธอได้กลับบ้านมาอีกครั้งเลยค่ะทีแรกๆนะคะเธอเล่าว่าเธอมาเนี่ยเธอไม่จะทำธุรกิจการค้าขายแต่อย่างใดแต่เมื่อเห็นสรรพคุณของสินค้ายี่ห้อ Amazing Grace ด้วยแล้วประสบการณ์โดยตรงของตัวเองเนี่ยเธอก็ได้ตัดสินใจเข้าไปมีส่วนร่วมแรกๆเธอเล่าว่าสุขภาพเธอไม่ดีเอาเลยเมื่อก่อนเข่าเธอมีปัญหามากผ่าตัดก็ไม่หายเพราะเป็นคนทำงานหนักมากออกจากโรงพยาบาลมาหมอก็ให้พัก1เดือนเธอก็ไม่ได้พักก็ยังคงใช้ไม้ค้ำเท้านั่นแหละค่ะที่ออกมาทำงานก็เลยทำให้นานวันเข้าเขาเธอยิ่งมีปัญหามากขึ้นมากขึ้นค่ะอย่างตอนที่มาอยู่ที่นี่นะคะเธอเล่าว่าเดินไปบางทีเขาก็หลุดค่ะบางทีต้องกดเข้าไปอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเพื่อนๆก็แนะนำให้เธอรู้จักกับดร.แฟงกี้ชาญบุญยสิทธิ์เจ้าของบริษัท Amazing Grace ก็ได้ยามากินพอมาทานแล้วก็หายหลังจากนั้นนะคะคุณจิรวดีก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยค่ะเธอกลับมาชกมวยได้แต่ฟุตบอลได้แถมยังเล่นบาสได้อีกนะคะก็เล่นเอาหลายๆคนงงกันไปเลยทีเดียวค่ะต่อมาเธอก็ลองเอาไปทดลองให้คุณแม่ของเธอทานคือคุณมรสีอิสลากูลค่ะปรากฏว่าแม่เธอเดี๋ยวนี้นะคะแข็งแรงเดินขึ้นลงบันไดได้วิดพื้นซิทอัพยังได้อีกนะคะและยังทำทุกเช้าด้วยเพื่อนของคุณจิรวดีอิสลากูลที่ใช้ยาบำรุงเห็ดชางฮวงนี้มีทั้งคนนอกและในวงการค่ะเฉพาะที่รู้จักกันดีๆนะคะที่จะเอ่ยชื่อก็มีคุณใหม่เจริญปุระคุณดวงตาตุงคมณีคุณทัศนีวันเสนีวงค่ะและที่สำคัญที่พลาดไม่ได้ที่เป็นข่าวคลึกโครมกันนะคะก็คือคุณปทุมวันโสภาพันธ์ภรรยาของคุณรองเขามูลคดีค่ะที่เธอป่วยเป็นโรค กล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะหรือที่เรียกว่าโรค ALS มานานระยะเวลา2ปีค่ะและเริ่มกินยาของดร.แฟรงค์ชาญบุญยสิทธิ์หลังจากที่หมอบอกให้ครอบครัวทำใจแล้วตอนนั้นครอบครัวของเธอนะคะก็เหมือนสิ้นกำลังใจแล้วค่ะคิดว่าแม่ทุมคงไม่รอดแน่ค่ะเธอเอ่ยอีกว่าตอนที่พูดถึงแม่ทุมทีไรน้ำตาเธอก็จะไหลทุกครั้งเลยนะคะแต่เธอดีใจที่ได้ช่วยเขายาที่เธอให้ไปทานนะคะก็มีราคาถึง 800,000 กว่าบาทเชียวค่ะเธอให้ไปฟรีๆนะคะให้แม่ทุมได้ไปทดลองทานนะคะเสร็จแล้วเมื่อนั้นนะคะอาการของแม่ทุมก็ดีขึ้นแล้วก็ตอบสนองเริ่มจำเริ่มพูดได้
คุณยุ้ยก็เลยต้องออกมาประกาศนะคะเขียนผ่านอินสตาแกรมนะคะถึงยาตัวนี้แล้วก็ขอบคุณคุณอ้อยจิรวดีค่ะและนานวันไปนะคะในสิ่งที่ทำนี้นะคะก็ทำให้คุณอ้อยนี่ได้สนิทกับดร.แฟงกี้แล้วก็รักเพราะว่าดร.แฟงกี้นี้ทุ่มเททำอะไรเพื่อสังคมพยายามจะช่วยคนอื่นพยายามศึกษาวิเคราะห์วิจัยให้เห็ดช้างพวงมันอยู่ได้นานแล้วทำให้เพิ่มขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีน้อยนะคะธรรมชาติของมันเนี่ยจะไม่เหลือแล้วตอนนี้พยายามวิจัยว่าทำยังไงถึงจะเพาะขึ้นมาได้เองค่ะและทำให้เธอถึงกับซึ้งใจด็อกเตอร์นะคะเพราะว่าไม่ว่าด็อกเตอร์จะมีเงินเท่าไหร่ด็อกเตอร์ก็ทุ่มเทตรงนี้นะคะผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเห็ดช้างหัวของ Amazing Grace ถูกส่งมาทำตลาดแต่อเมริการะยะนี้เพียงระยะแรกนะคะมีเพียงไม่กี่ชนิดคือแบบแคปซูลบำรุงสุขภาพช้างควง PI250 และสบู่ผสมเห็ดช้างงวงซึ่งเป็นสินค้าภายใต้การดูแลของพี่แมวอุษาตรีดุษณีประธานบริษัทอุษาเอนเตอร์เทนกรุ๊ปค่ะขณะที่กาแฟผสมเห็ดมิชิมาอินสแตนต์คอฟฟี่มิกของ Amazing Grace นั้นจิรวดีอิสรากุลก็เป็นผู้รับผิดชอบและดูแลนะคะหากสนใจจะทดลองกาแฟผสมเห็ดช้างงวงมิชิมาอินสแตนต์คอฟฟี่มิกของ Amazing Grace หรือยาบำรุงสุขภาพ PI250 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่คุณอุษาตรีดุษณีหมายเลขโทรศัพท์818-503-1979และ818-987-6275และเบอร์202-656-6969ถ้าคิดถึงพี่อ้อยนะคะดิฉันแนะนำว่าตอนนี้ให้ไปดูเรื่องบัวแล้งน้ำเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะคะที่เธอกำกับการแสดงนะคะอยู่ทางช่อง PPTV ค่ะค่ะมันจะรู้นะคะว่าเห็ดก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะใช่ค่ะลองซื้อมาทานบ้างดีกว่าไหมที่สุดนะค่ะค่ะข่าวนี้นะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับการประมงค่ะเอกอัครราชทูตพิสารมานวพัฒน์นำผู้แทนระดับสูงจากไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าปลามงแห่งอเมริกาเหนือที่บอสตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อใช้เป็นเวทีชี้แจงเรื่องการปลามงผิดกฎหมายและค้ามนุษย์ในเมืองไทยว่ามีการพัฒนาไปแล้วค่ะค่ะและในช่วงต่อไปของรายการนะคะเรามีข่าวเกี่ยวกับวัดไทยในต่างแดนมาฝากเช่นเคยนะคะและตอนนี้พวกเราสามคนขอตัวไปพักสักครู่ค่ะสำหรับคนไทยที่อยู่ในต่างแดนทุกคนนะคะทางรายการมีข่าวรับสมัครงานมาประชาสัมพันธ์ค่ะช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกับวัดไทยในต่างแดนนะคะวันนี้ดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปถึงฮ่องกงทิวค่ะไปพบกับภูเขาสีสวยต้นไม้บรรยากาศร่มรื่นนะคะกับวัดไทยที่อยู่ในต่างแดนคือวัดฮ่องกงธรรมารามค่ะวัดฮ่องกงธรรมารามอยู่ท่ามกลางอันเงียบสงบอยู่ชานเมืองในเขตปกครองพิเศษของฮ่องกงเป็นวัดไทยที่ถือปฏิบัติตามแนวของวัดป่ามีพระไทยอยู่จำพรรษาติดต่อกันมาหลายปีแล้วค่ะ
จ้าอาวาสเป็นพระสงฆ์ไทยอุปสมบทที่ประเทศไทยในแต่ละวันนะคะจะมีบรรดาญาติโยมทั้งชาวไทยและชาวฮ่องกงเข้าวัดอย่างไม่ขาดสายเลยค่ะบางคนนะคะบางวันก็มีญาติโยมมามากมายเลยค่ะโดยเฉพาะช่วงที่วัดเนี่ยจัดเทศกาลนะคะและกิจกรรมต่างๆนะคะวัดฮ่องกงธรรมารามมีพระปลัดสุขีสุขิโตผู้ฉุนคือนามเดิมคือนายสุขีผู้ฉุนเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้วัดนี้ไม่เหมือนที่อื่นนะคะเพราะว่าจะมีการจัดตารางในการบิณฑบาตในทุกๆวันเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญตักบาตรกันอย่างทั่วถึงค่ะวัดฮ่องกงธรรมารามีประวัติการต่อก่อตั้งโดยสังเขปดังนี้ค่ะโดยพระปัญญาพิสาเถนหลวงพ่อทูลขิปะปัญโยเจ้าอาวาสวัดป่าคอท่านพิจารณาเห็นว่ามีคนไทยในประเทศฮ่องกงอยู่เป็นจำนวนมากทั้งที่เป็นแม่บ้านถาวรแม่บ้านชั่วคราวและผู้มาประกอบกิจธุระกิจการการงานต่างๆท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาดีอยู่แล้วเพื่อเป็นการเติมเต็มและเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจให้ชาวไทยในต่างแดนตลอดถึงชาวไทยต่างชาติผู้มีความสนใจในพระพุทธศาสนาให้ได้มีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนายิ่งขึ้นไปญาติโยมคนไทยก็พากันมารอใส่บาตรที่สวนสาธารณะบ้างตามที่ต่างๆบ้างเรียกว่าจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะก็จะตะหมุนเวียนเพื่อให้ชาวไทยเนี่ยในที่ฮ่องกงนะคะอยู่ในต่างที่ได้ตักบาตรกันอย่างทั่วถึงในแต่ละวันนะคะวัดได้เวลาฉันพัตตาหารก็เมื่อเวลา 11:00 น.ฉันเสร็จก็จะแยกย้ายกันไปปฏิบัติหน้าที่ของใครของมันค่ะจะพบกันอีกทีก็ตอน 3:00 น.นะคะเพื่อที่จะทำความสะอาดบริเวณวัดค่ะจากนั้นจะร่วมกันทำวัดสวดมนต์ตามสมควรและไม่เท่านั้นนะคะวัดฮ่องกงธรรมารามเนี่ยเป็นวัดที่สงบนิ่งแทรกตัวอยู่ในความเงียบสงบของเชิงเขาบริเวณรอบๆวัดเป็นหมู่บ้านชาวเมืองอาศัยกันอยู่อย่างสงบไม่มีใครสนใจใครต่างคนต่างอยู่หากไม่สร้างปัญหาไม่ก่อความรำคาญให้กับชุมชนก็สามารถจะอยู่กันได้อย่างสันติค่ะญาติโยมที่มาวัดนี้ส่วนมากจะเป็นคนไทยที่ต้องทำงานจะมาวัดนี้ได้เฉพาะวันหยุดค่ะแม้ว่าพุทธศาสนิกชนนะคะจะเป็นชาวฮ่องกงอยู่ส่วนหนึ่งแต่ก็มาด้วยเหตุผลของความศักดิ์สิทธิ์คนฮ่องกงส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อในอิทธิปาฏิหาริย์นะคะจนแยกไม่ออกเลยค่ะว่าความเชื่อกับเครื่องรางของขลังเนี่ยอย่างใดทำให้ได้เข้าวัดกันแน่นะคะแต่อย่างน้อยนะคะการได้เข้าวัดเนี่ยมาศึกษาเนี่ยเรียนรู้การปฏิบัติพระกรรมฐานอาจทำให้ความเชื่อเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ลดน้อยลงบ้างก็ได้นะคะยังมีวัดไทยในฮ่องกงอีก3วัดค่ะคือวัดเมฆธรรมนารามวัดพุทธธรรมนารามและที่พักสงฆ์พุทธธรรมนารามปัจจุบันฮ่องกงจึงมีวัดไทยอยู่3แห่งและที่พักสงฆ์อีก1แห่งใครที่เดินทางผ่านมาที่ฮ่องกงนะคะเมื่อได้ชมสถานที่ต่างๆแล้วก็อย่าลืมเยี่ยมชมวัดไทยที่ฮ่องกงบ้างก็ได้นะคะนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะคะพบกับพวกเราในวันศุกร์เวลา 12:00 น.ถึง 12:30 น.ค่ะข้าก่อนจากกันไปนะคะขอฝากด้วยพุทธนสุภาษิตค่ะเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวจะมัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงของพุทธทาสภิกขุค่ะสามารถรับชมพวกเราย้อนหลังได้ที่ www.youtube.com/ch8thaitv ค่ะขอบคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามาหาพวกเรานะคะและตอนนี้พวกเราสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ครับ